สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป่าวสวัสดีครับสวัสดีครับแขกเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้กลับหมดแล้วครับผมนะครับเปิดเรียบร้อยแล้วนะเปิดเรียบร้อยแล้วครับมารีบิดเหมือนเดิมฮะบิดคือตอนแรกมารีช่วงเช้ามันบอกจะมาเดี๋ยวก็คงมาแหละเดี๋ยวค่อยไลฟ์รอบสองแต่วันนี้ไลฟ์กับพี่แว่นก่อนละกันพี่ว่าผมว่าครับเปิดอีกสาขาหนึ่งครับข้างบ้านมารีมันก็ไม่มาบิดหมดไม่สลดบิดอีกนั่นเองนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CBU แล้วเราอยู่กันที่สาขาใหม่ล่าสุดวันนี้สาขาที่9โคราชโคราชเมืองย่าโมนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะไปไหว้ย่าโมด้วยนะอ๋อเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็มาแล้วนะใช่ไหนก็มาแล้วดังนั้นเนี่ยใครอยากเจอพี่แว่นนี่ก็ยังอยู่อีกแป๊บนึงนะใช่ครับผมเองก็ยังอยู่นะเนี่ยใครอยากเจอผมเนี่ยหรือว่าเจอใครก็ตามแต่เนี่ยที่ I have CBU โคราชเนี่ยก็สามารถมาเจอได้นะครับนั่นเองนะครับนั่นนี่คือสาขาใหม่สาขาที่9ต้องบอกเลยว่าสาขาเนี่ยเป็นสาขาที่เราออกมาไกลจากนครนายกมากที่สุดถ้าวัดกันทุกสาขานะเอานครนายกตั้งเป็นจุดศูนย์กลางเลยแล้วก็ขีดเส้นออกมาเลยปั้มปั้มปั้มอันนี้ไกลสุดไกลสุด300กิโล250กิโลเมตรจากนครนายกใช่3ชั่วโมงอ่ะโคตรไกลบ้านผมก็3ชั่วโมงพี่3ชั่วโมงจากแบริ่งบางนาครับ อย่างนี้คือเป็นสาขาเริ่มต้นของสาขาเป็นสาขาเริ่มต้นของภาคอีสานแล้วกันเฮ้ยใช้คำว่าเริ่มต้นเริ่มต้นมันแค่เริ่มต้นชีวิตนี้อีกยาวไกลแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเนาะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวมารีมาแน่นอนเดี๋ยวอาจจะมีอีกไลฟ์นึงเดี๋ยวรอก่อนแต่ช่วงนี้เจอกับเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแนะนำร้านตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใครอยากมาเจอไม่ต้องกลัวนะมาเจอได้เลยผมอยู่ตรงนี้เสมออยู่แล้วนะพี่แบงก์ก็ยังอยู่นะฮะพี่แบงก์ก็ยังอยู่นะครับเอาละข้างในมีอะไรบ้างฮะมีลูกโป่งนะครับพี่แบงก์ครับเมื่อกี้เอาตรงย้อนไปตอนที่เปิดงานผมนึกว่าพี่ซ้อมนะอะผมนึกพี่ซ้อมตรงไหนตัดริบบิ้นอ่ะไม่ซ้อมตัดเลยเฮ้ยตัดแล้วตัดจริงนี่หว่ามันเป็นเขาเรียกว่าได้เลิกพอดีได้เลิกปุ๊บเราก็ตัดริบบิ้นพอดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโคราชเนี่ยบางคนสงสัยว่าของมันครบไหมต้องบอกเลยว่าสินค้านั้นมันจะเหมือนกับนครนายกทุกประการครับรวมถึงการรับเอง2ชั่วโมงการจัดส่ง5ชั่วโมงออนไซต์เซอร์วิสจะมีพวกคอนดิชั่นพวกเนี้ยมีทั้งหมดกันหมดเลยเหมือนมีกันทั้งหมดทีมงานพนักงานพร้อมทั้งหมดตรงนี้นั่นเองนะครับเอาละภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้เราเห็นภายนอกกันไปแล้วใช่ไหมภายในก็จะเป็นเราไปดูแต่ภายนอกจริงๆไม่มีเต็นท์ใช่ไหมพี่ไม่มีแค่วันเปิดนะวันนี้วันออกนะวันเปิดเปิดแล้วใช่ครับตรงข้ามปั๊มเชลตรงข้ามปั๊มเชลแยกอัมพวันใช่แยกอัมพวันแยกใหญ่ตรงนู้นสิแยกใหญ่น่าจะแยกตรงนู้นผมไม่แน่ใจแต่ว่าค้น Google Map นี่เจอเลยเหมือนกันครับมาดังนั้นเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงครับGoogle Map เมื่อกี้ย้ำอีกทีพี่เปาครับ I have CPU นครราชสีมาถูกต้องครบ I have CPU โคราชก็เจอใช่ไหมผมก็กดมาแต่ผมเสิร์ชนครราชสีมามาป๊อปเจอเหมือนกันหมดเลยค้นว่า I have CPU โคราชก็เจอนั่นเองนะครับดังนั้นข้างในมีอะไรบ้างครับพี่ว่าแต่คิวบอยมานี่ดังนั้นใช่ใครอยากได้เสื้อเนี่ยขายนะโปรโมชั่นด้วยเฉพาะหน้าร้านนะราคาพิเศษเดี๋ยวว่ากันอันนี้จาก 1,290 เหลือ990ใช่ถ้าเป็นเสื้อยืด79เหลือ69เหลือ790นะไม่ใช่79บาทอันนั้นซื้อผัดมีเหลือ690นั่นเองครับตรงนี้ข้างในก็บรรยากาศค่อนข้างคึกครื้นเพราะว่าลูกค้ามานี่ผมรอให้ลูกค้าบางก่อนค่อยไลฟ์กันนั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือบรรยากาศข้างในก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ก็คือมันครบหมดนะครับบางคนบอกไอ้แฮมีโน้ตบุ๊กไหมนี่โน้ตบุ๊กอยู่ตรงนี้นะครับโน้ตบุ๊กจะอยู่บริเวณตรงนี้แล้วของไฮเอนด์ทุกอย่างอย่างเช่น EVA 02เนี่ยเคส ROG อย่างเงี้ยตัวละ 22,000 เงี้ยซึ่งก็มีสีดำแดงสีขาวทุกอย่างมีเครื่องเอาไว้จัดสเปคให้ลูกค้านะครับมีเครื่องเดโมให้ดูด้วยน่ารักมากเลยว้าวอันนี้เป็น AP 201ครับเป็นเคสจาก ASUS ตรงนี้นะครับในมุมของอุปกรณ์ทุกอย่างต้องบอกก่อนว่าครบซึ่งเรื่องคอมเซ็ตเรื่องจอเรื่องเกมมิ่งเกียร์เนี่ยเรียกว่าครบเมื่อกี้น้องผมที่รู้จักที่เคยทำงานด้วยกันมา10กว่าปีเขาถามว่าเฮ้ยร้านพี่เปาเนี่ยจะมีพวกไฮเอนด์อย่างพวก4090เงี้ยสต็อกที่ร้านบ้างไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนโคราชดั้งเดิมเลยเขาบอกว่ากล้าพูดเลยว่าไม่ค่อยมีหายากมากที่จะเจอแบบ4090เหรอ walk in เดินไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วเอา4090เหรอต้องถามว่าจะเอากี่ใบดีวะนั่นแหละเอากี่ใบไงน้องป๋องมีฝากถามเอากี่ใบดีวะก็คือพูดง่ายคือสต็อกที่นครนายกมียังไงเราก็แบ่งมา
มีอย่างนั้นเหมือนกันแค่ย่อส่วนลงมานั่นเองแล้วก็เราก็มีรถวิ่งส่งทุกวันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยของไฮเอนนะคือจริงๆเราไม่ต้องไฮเอนก็ได้แบบเป็นแสนหรือว่าหลักหมื่นอะไรเงี้ยก็มีทั้งหมดนั่นเองครับพี่แบงค์ง่ายก็จริงก็มีทุกรุ่นทุกโมเดลถูกต้องครบทั้งหมดทุกโมเดลทั้งหมดนั่นเองนะครับเห็นไหมอย่างจอยผมเอาเริ่มจากเสื้อก่อนเลยไหมเนี่ยเสื้อคิวบอยเนี่ยอะเนี่ย690นี่เป็นหุ่นอย่างนี้นี่โหดใหญ่โหดกับหุ่นนะโหดกับสิ่งไม่มีชีวิตโอเคอันนี้ราคาเต็มถ้าซื้อกดซื้อออนไลน์ที่เว็บคีย์บอยเนี่ย1,290แต่ถ้าเดินมาที่สาขาจาก990นะฮะใช่ครับอันนี้เป็นโปโลนะฮะว่ายเพื่อน บายดีนะมึงเนี่ยฮะไม่พูดไม่จามาไหนมาผมยังไม่เคยพูดไม่เคยพูดจะเยอะหน่อยเป็นไงบ้างวันนี้โคราชเปิดแล้วนะมาซื้อได้มาช็อปได้โอเคป่ะรู้มือนั่นเรียบร้อยนะครับส่วนเสื้อยืด790เหลือ690พี่เปามันไม่คุยกับผมหรอไม่คุยมันหันมาจ่าเฉยจะไปคุยกับมันยังคุยแล้วคนนี้คุยแล้วผมคุยยังไงแล้วเราคุยผมคุยบนรถผมมาหลับมันก็หลับไม่รู้หลับตลอดทางใช่หน้ามันนิ่งดีนะน่าสนใจนะตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะสามารถมาดูได้ที่หน้าสาขาที่โคราชถูกต้องนั่นเองครับพี่เปานั่นเลสเซว่าวันนี้ถ้าสมมติผมจะมาประกอบคอมก็มาได้เลยวันนี้พร้อมแล้วพร้อมเลยคือวันนี้ต้องบอกว่าเปิดแบบเป็นทางการมาได้เลยอยากประกอบอยากที่จริงแล้วสั่งแอดมินออนไลน์รับเอง2ชั่วโมงก็สั่งได้เลยนะสั่งล่วงหน้าได้สั่งได้คือขี้เกียจมาอย่างเงี้ยแล้วรับเอง2ชั่วโมงที่โคราชเนี่ยมาได้ก็คือสั่งแบบสั่งประกอบออนไลน์แล้วก็แจ้งว่ารับเองสาขาโคราชเนี่ยได้เสมอแล้วก็เดี๋ยวโคราชเรื่องส่วนด่วน5ชั่วโมงน่าจะมีนะเดี๋ยวลองติดต่อดูอีกทีคิดว่ามีเมื่อกี้ได้ยินพี่เปาพูดถึงออนไซต์เซอร์วิสด้วยก็คือโคราชก็มีด้วยคิดว่ามีกำลังรออยู่เดี๋ยวจะให้คำตอบภายใน 2-3 วันนี้ว่าโคราชจะมีแต่ว่าตอนนี้ออนไซต์เซอร์วิสคือไงพี่ซ่อมถึงบ้านไงพี่คอมเปิดไม่ติดซ่อมถึงบ้านไม่ต้องไปแกะเคสแล้วก็เอาแรมออกมาถูกต้องนะก็คืออาจจะมีแอดมินแนะนำเบื้องต้นก่อนจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งคู่แต่ถ้ามันอาจจะทีมวิวไปแอดมินอาจจะแนะนำเบื้องต้นอาจจะวิดีโอคอไปหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนั่นแหละขั้นตอนเหมือนแบบถ้ามันหนักจริงๆอ่ะก็เดี๋ยวส่งคนไปหาแน่นอนอันนี้ไปจริงนะฮะเพราะว่าออฟฟิศผมนะครับครับที่กรุงเทพผมก็เจอช่างขับ BM มาเลยใช่ครับก็จะมีออนไซต์เลยฮะคือบางคนบอกว่าแบบทำได้จริงหรือเปล่าคือทำมานานแล้วแต่แค่ไม่ได้ประกาศเฉยๆนั้นเนี่ยจะลูกค้าจะได้รับออนไซต์เซอร์วิสอยู่แล้วนะครับที่กรุงเทพนี่มันทนนะแต่ว่าโคราชเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่าจะมีหรือเปล่าคิดว่ามีพี่คิดว่ามีคิดว่าไม่พลาดทุกสาขาต้องมีอยู่แล้วครับนั่นเองดังนั้นเนี่ยของนี่ครบเห็นไหมจอเนี่ย Asus ทั้งหมดตรงนี้เห็นไหม24 27 32ก็ว่ากันไปเก้าอี้นี่มันเก้าอี้ไม่เกี่ยวเอานึกว่าขายด้วย เนี่ยจอ Asus ใช่ไหมเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ย24 27เนี่ย Asus VA 24เนี่ย100เฮิร์ตซ์ตั้งแต่ถูกสุดยันแบบยันหนักๆ ก็มีเห็นป่ะ MSI เห็นไหมพี่เดี๋ยวนี้100เฮิร์ตซ์คือสแตนดาร์ดเหรอถูกต้องผมโตมากับ65นะ100เฮิร์ตซ์180เฮิร์ตซ์240เฮิร์ตซ์ตอนทุกวันนี้จอสูงสุด540เฮิร์ตซ์เล่นกันยังไงตัวที่เป็น OLED เนี่ยอันนี้เป็น G24 ตัว E2 เนี่ยอันนี้คุ้มอันนี้มัน 80 เฮิรตซ์ใช่อันนี้ 3,000 กว่าบาทเองนะฮะ 3,000 กว่าบาท 3,800 ถูกมาก MSI ตัวนี้ถูกมากนะครับมุมของ AOC ก็จะมีฮะนี่ฮะมุมตัว22นิ้วใช่ไหม22 24 27นะครับก็จะเป็นจอที่ขายดีของ AFCV อยู่มุมของ ViewSonic พวก VX2428 VX2728 32นิ้วเนี่ยมีหมดใช่ไหมครับกิกะไบต์ก็ครบนะครบหมดนี่กิกะไบต์ก็จะมี GFG 24F2 24 27 32ไล่กันไปหมดทั้งหมดเลยนะครับนี่บางคนบอกถามว่ามุมของ Asus เนี่ย Asus เนี่ยอย่างเช่นการ์ดจอ4090นี่ไงมีไหมมีเห็นไหมผมแอบ90ไว้แอบยกมาเมื่อกี้ยกมีของข้างในทุกอันเลยมีกล่องเปล่าเลยของการ์ดอยู่ข้างในตอนแรกนึกว่ากล่องเปล่าเฮ้ยมีของนะมีนี่คือ Asusนะครับสติ๊กขาวก็มีนะที่ว่าหายยากๆเนี่ยสติ๊กไวท์4090เนี่ย4070ซูเปอร์นี่ใครทำเคสขาวนะใช่ครับเรียกว่ามัสแฮปอะต้องมีนะใช่ครับแล้วก็สติ๊ก ROG main board เนี่ยเห็นไหมตักหนักตัวหนักๆทั้งนะสติ๊ก Z790F อะไรเงี้ย Z790-A อย่างเงี้ยดูการ์ดจอข้างล่างเห็นไหม ROG มีคือมีหมดเลยนะซีรีส์ Dual ซีรีส์ Tough ซีรีส์ ROG มีทั้งหมดเลยครบนี่ไล่หมดเลยนะพี่แบนดูดิครับ70Ti 60Ti 60ปกติไล่ไปเลยมีทั้งหมดเลยข้างล่างก็จะเป็นเมนบอร์ดตัวเบาเช่น Asus Tough หรือว่า Asus Prime นั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นในมุมของ Asus ถ้าเป็นมุม Asus อันนี้คือ Gigabyte นี่นำโดย Aero 4090เห็นไหมของจริง
หนักกึกกึกนะครับมีการ์ดมีการ์ดผมแอบยกมามีการ์ด4070 Arrow ไอ้4090 Arrow OC Aorus Master เห็นไหมไอ้ตัวนี้บอร์ดตัวละหมื่นซาเจ็ก็คือ Aorus Elite AX Ice ถ้าสังเกตก็จะเป็นชั้นแบบก็จะเป็นเทียร์เดียวกันเทียร์เดียวกันซาเจ็ก็สูงซาเจ็ก็สูงไปหมดเลยนะครับแล้วก็การ์ดจอตัวเบา4070 Super 4070คือมีหมดมีชุดน้ำ Aorus มีจอ240 360ไวก็มีนะเห็นป่ะโน้ตบุ๊กมีไหมโน้ตบุ๊กมีมีเช่นเดียวกันนี่โน้ตบุ๊กก็จะมี MSI ใช่ครับโทษครับอันนี้ก็ MSI ครับโน้ตบุ๊กก็จะมีโชว์เหมือนกันโน้ตบุ๊กมีนะครับโน้ตบุ๊กมีมุมนี้ Lenovo MSI Acer ใช่ฮะใช่ครับมีหมดตรงนี้ก็คือจะมีโน้ตบุ๊กอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะเติมเยอะกว่านี้ครับแล้วก็อันนี้โอริคุมะพี่แบนโอริคุมะเนี่ยก็คือจะมีให้เล่นด้วยมีให้ลองก่อนเพราะว่าเป็นเกมมิ่งเกียร์ไงนี่เป็นบลูสวิตที่เป็นตัวคริสตัลอันนี้ตัวฮิคาริ G39 ฮะอย่างนี้แล้วก็ตัวอันนี้มาเขากดที่เป็นตัวสีพิงค์อย่างเงี้ยก็จะมีหมดมีเครื่องเดโมให้ลองตรงนี้นะครับมีเครื่องเดโมให้ดูอันนี้เอาไว้เข้าเว็บจัดสเปคได้มีไมโครโฟนให้ลองมีอะไรให้ลองมีอะไรให้ลองหมดเลยลูกค้าใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ในมุมของ MSI ใช่ไหมนี่ไล่ไปเลยนะ4090 Supreme X 4090 Gaming X4080 Super เป็นตัดมีหมด4060โอ้รุ่นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลย70 70 Super 60ตัวเล็กก็มีนะครับแล้วก็ไล่ไปตัวเบา MSI ทั้งหลายฮะ H610 B760 B650 พวกคูลเลอร์อันนี้คูลเลอร์ทั้งหลาย Deep Cool AK400 AK500 ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ I have sync ของ I have CPU G6ID Cooling Frost A610 ตัวเล็กตัวบางตัวโอ้ตัว890ไปถึงตัวละ 1,000-2,000 เลยพี่มีหมดเลยคือครบทุกช่วงราคาเนี่ย Sync I have ใช่ไหม UPS ก็จะมี X I have ด้วยนะUPS ก็จะเป็น Circon X I have CPU UPS ก็มีนะครับแล้วขึ้นมาก็จะเป็นตัวการ์ดจอ PNY 4060 Ti 4060และนี่4060 X I have CPU ฮะเห็นไหมโอ้นี่ X I have CPU เลยคอลแลบเลยพี่เท่เอาพี่เชื่อไหมว่ามันเป็นยี่ห้อเยอะมันไม่มีใครทำนะนั่นน่ะดิในโลกด้วยซ้ำไปนะไม่มีนะไอ้ก็จะมีโลโก้ PNY แล้วก็ I have CPU ตรงพัดลมอ่ะพี่ดูด้านหลังดิเฮ้ยเพจหลังเพจหลังก็จะมีโลโก้ I have CPU ก็คือไม่มีที่ไหนทำอะครับจริงๆนี่4060ใช่ไหมแล้วขึ้นไปก็จะเป็น4070 Super นะครับ4070 Ti Super 4090มีทุกแบรนด์เลยนะครับเนี่ยทุกแบรนด์4070 Super อันนี้ล็อกของ PNY ใช่อันนี้ล็อกของตัว Zotac นะครับก็จะเป็น4090M Extreme Aero White นะครับ4080 Super 7080นี่ Inno 80 Super 80 Super อีกแล้วโอ้เยอะจัดเยอะแล้วก็อุปกรณ์พวกแบบ accessory ต่างๆนะมีหมดเลยเช่นพวกหับพวกเนี้ยมันติดลิงก์พวกเนี้ยมันติด media adapter พวกเนี้ยมีหมดหรือว่าเกี่ยวกับพวก network TP-Link อ่ะครับพี่ครับ TP-Link Belkin ครับนี่ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi Wi-Fi 6X 1800X 3000มีเสาใช่ไหม AC 1300 TP-Link AC 600คือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมีหมดนะครับแล้วก็ลำโพงก็มีลำโพงนี่ฝั่งนี้ในมุมของ Edifier ก็จะมีหลายโมเดลนะครับรองรับไฮเรสเช่น E25 HD นะพวกนี้ก็จะคือราคาก็จะเบาๆก็มี 2,000 กว่าบาทนี่ MR4 เนี่ยแล้วก็จะมีตัวให้ลองด้วยนะครับมุม S-Lock ก็จะมีพวกแบบAsRock เนี่ยเขาไม่ทำการ์ดจอค่ายเขียวเขาก็จะมีค่ายแดงแทน 7,900 XTX ตัวบนสุดของค่ายแดง 7,600 X670E ทุกอย่างเนี่ยถ้าจะกระสุด Pro IS ทุกอย่างเนี่ยจะมีหมดตรงนี้นั่นเองนะครับครบอันนี้ก็จะมีเกมมิ่งเกียร์ให้ลองพี่แบนดูดิให้จับเลยให้จับหมดเลย G304 เนี่ยตัวเดโมเนี่ยลองจับได้นะครับซุปเปอร์ไลท์ก็มีให้จับที่บอกว่าหายากเนี่ยมาลองที่เนี่ยพอแซ่เอ้ยอย่างเงี้ย ได้จับทุกแบรนด์เลยเนี่ยทุกแบรนด์โลกาซันเต๋อฮะโลกาอันนี้กราดาโปรพลัสนี่โลกามีคีย์แคปมีสวิตช์ให้ลองแม่งทุกอันน่ะดูดิเนี่ยมาฟิตติ้งกันได้เลยนะเนี่ยหมายถึงแบบฟิตติ้งอ่ะไว้ว่ามือเราอ่ะชอบแบบเมาส์ทรงไหนอ่ะถูกต้องครับหูฟังเนี่ยฟังได้เลยนะแล้วประเด็นอันเนี้ยอย่างเมาส์เนี่ยคือไม่ได้เอาตัวม็อกอัพมาโชว์คือตัวจริงตัวจริงดิตัวจริงนะตัวจริงหมดเลยไมโครโฟนมีทุกอย่างนะครับนี่คีย์บอร์ดเรโวลูชั่นมันจะมีให้ลองเยอะมากมากมากนี่เรโวลูชั่นโหนิดเดียวเองใช่นี่เป็น JKL ครับ 60% ใช่
็คือจะมีตัวเดโมให้ลองด้วยเห็นไหมเห็นไหมอินวิโก้ครบครบเคสเปล่าเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเป็นตัว Y 60 Height Y 60อันนี้ผมมองไม่เห็นอ่ะนี่กราเซียปะกราเซีย I have CPU กราเซีย I have CPU กราเซียนี่คือเคสเปล่าที่โชว์ไว้นะครับ I have CPU กราเซียไว้กราเซียแบ็คอันนี้415อันนี้ซาม่านะครับแล้วก็เคสที่แบบรูปทรงที่เราไม่ค่อยเห็นกันอ่ะ The Tower 300ครับ Turbo Tech นึกว่าฟิลเหมือนแบบเครื่องฟอกอากาศอะพี่มันวางไว้เนียนๆได้เลยนะมันเนียนมันเนียนมันสวยอันนี้คือวางตั้งได้วางนอนได้นี่เป็นรุ่นใหม่จาก Thermal Tech The Tower 300นะครับนี่ก็คือคนคลาดเนี่ยไม่ต้องเข้าไปซื้อถึงกรุงเทพก็ได้อันนี้มีจะมีหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเคส I have 404 407อันนี้ Infinity พูดผิดทรงอย่างเงี้ยเย็นมั้ยต้องเย็นนะเย็นเย็นไอ้ Air Flow มันน่าจะใช่ครับอันนี้เป็นInfinity Black White อันนี้ C407 Mini อะไรอย่างเงี้ยมีครบหมดนะครับประมาณนี้แล้วก็ในมุมของ Gaming Gear เนี่ยนอกจากที่จะมีให้จับแล้วใช่ไหมก็ซื้อได้เลยนะที่นี้ก็เน้นที่นี้ก็เน้น Gaming Gear เหมือนกันนะครับโอ้นี่มาฮกโกะโอ้นี่ Accessory มี K9 ครบ Accessory ครบหมดเลยคีย์บอร์ดโอนิคุมะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโลกาเนี่ยเขาจะเด่นเรื่องคีย์แคปใช่ไหมครับก็จะมีหมดแม้กระทั่งคีย์แคป I have CPU ก็จะมีเห็นไหมนี่คีย์แคป I have คีย์แคปซีรีส์มงคลคีย์แคปคอนี่ก็จะมีหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมครับคอดำคอแดงคอทองเมาส์เดว่า 4K ที่พลังเรียดเป็น 4,000 เฮิรตซ์ซันเตอร์นะครับเลเซอร์ข้างล่างจะเป็นเลเซอร์พวกแบบที่ขายดีๆอ่ะ Dead Essential Hyper Speed พวกเนี้ยมีหมด Combat Pro Viper V2 Pro ตัวไฮเอนด์ก็มีแผ่นรองเมาส์ Loka X Have ก็มีนะครับตัวมันไซส์ใหญ่เลย XL ใช่ครับประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นมุม Logitech ทั้งหลายพี่แบนมันจะร่วงนะพี่จะร่วงครับในมุม Logitech เนี่ยก็จะมีพวก G4X Superlight 2รุ่นใหญ่ๆนั่นเลย Superlight 2ขาวดำใน G4X รุ่นแรกก็คือจะเป็นแดงดำประมาณนี้ G502X Plus นะครับแล้วก็เป็นมุม G502X ตรงนี้แล้วก็รวมถึงตัวขายดี304 102นะครับ G Pro Superlight แล้วก็หูฟังทั้งหลาย G333 335 435รวมถึงไมโครโฟน Yeti Off Yeti GX มีหมดข้างล่างก็จะเป็น Mechanical Keyboard Echo Royal Crush RK Keydos อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับที่นี่ที่นี่จะเน้นเกมมิ่งเกียร์เยอะเยอะเกมมิ่งเกียร์แม่งเยอะมากเกมมิ่งเกียร์ฝั่งนึงเลยนะฝั่งนึงเลยจะเกมมิ่งเกียร์หมดเลย Asus ใช่ครับ ROG ทั้งหลายข้างบนเนี่ย ROG Fusion ROG Strico ROG Go Core สีขาวใช่มั้ยข้างล่างอันนี้จะเป็นเมาส์ตัวท็อปสุดเนี่ย Half 8 M Lab Gradle 3มีดำมีขาวใช่ครับ Gradle 3 Wireless คีย์บอร์ดก็จะมี X Evagrian มี Scope 2 RXอะไรอย่างเงี้ยแผ่นรองเมาส์ EVA M Lab ทุกอย่างมีหมดเห็นไหมแผ่นรองเมาส์ตัวใหม่เนี่ย Six Light อย่างเงี้ยนะครับหูฟัง iHeart ยังพอมีอยู่นิดนึงนะอันนี้200กว่าบาทนะอุ้ยถูก200กว่าบาทโคตรถูกเลยเออ KZ X iHeart CPU แล้วก็จะเป็นตัว Gaming Gear ที่เป็น HyperX HyperX นะครับ Cloud 3 Earbud 2 Has 2ไอตัวนี้ขายดีของ HyperX ไอตัวนี้ขายดีตัวนี้ขายดีไอตัวนี้ก็ค่อยฮิตกันโอ้นี่ตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่คราวหนึ่งครับอันนี้ก็ขายดีคราว3แล้วนะใช่อันนี้ขายดีอันนี้ไม่ปวดหูมันไม่ยัดหูมันเป็นเอียบรัดไงพี่แฮสทูแล้วก็ตัวนีโอรูชั่นทั้งหลายนะครับก็จะไล่ไปข้างล่างก็จะเป็นคิวบอยนะพี่แบ้นเฮ้ยข้างล่างก็จะเป็นคิวบอยเสื้อเนี่ยที่เราให้ดูกันนะครับจะมีล็อกแคทมีนับโวมีคิวบอยทั้งหลายเนี่ยครับผมก็จะมีบางส่วนของคิวบอยที่วางอยู่ด้วยนะครับโอ้เยอะว่ะเยอะซิกโนอีกพี่เออซิกโนก็เยอะอันนี้ก็ยังเป็นพวกสายตั้งแต่จากยูครีนใช่สาย Wi-Fi แคชสายแลนแคช7สาย VGA แจ็คกระสายอะไรสายดิสเพย์ 4K สาย HDMI 8K HDMI อะไรอย่างเงี้ยมีหมดตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแฟนเทคทั้งหมดเลยอันนี้เบาๆแล้วจับต้องได้คอแซนะคอแซก็จะโอ้มุมคอแซพัดลมนี่เต็มอีลุงตุงนังกันไปหมดคือชุดนั้นเนี่ยพี่แบนดูดิท็อปสุดของคอแซนะ H150i Elite LCD XT อย่างเงี้ย Capellix H150i ตัว RGB LCD มีหมดตรงนี้สีดำสีขาวใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสปายก็1200X
ต็มนะฮะ K60 RGB Pro คีย์บอร์ด K70 Core K70 RGB Pro เมาส์ Saber Pro M75R Saber RGB Pro Wireless Harpoon Kata Pro พาวเวอร์สปายคอแซร์เห็นไหม IMR200X นะครับอันนี้คือในมุม ASUS ก็จะเป็นชุดน้ำชุดน้ำตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทุกรุ่นนะอันนี้ RIO 3 360 ARGB Black White ใช่ไหมข้างบนเป็น ASUS TUF LC2 360 850 วัตต์ 85 กว่า power supply พัดลมอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ที่คำกาจอ Her Crux อันนี้อะไรครับคำกาจอที่คำกาจอ Her Crux ROG อันนี้เป็น Wing Wall นี่ที่คำกาจอปกติอันนี้เป็นเคส AP201 อู้มันเยอะว่ะข้างล่างก็เคสอีกพี่ ASUS ใครใครบอกเออให้มันมาให้มันมาเถอะมันบอกกำลังจะมาให้มันมาไอ้ตาให้มันมาแล้วก็ SXT ใช่ไหม Z790 ตรงนี้นี่พี่ N7 Z790 นี่หาไม่ได้ที่ไหนนะหายากหุ้ยเห็นว่าคาร์เคดอิลิต280พัดลม SXT นี่มุม SXT หมดเลยนะ N7 Z790 เอลิต280อย่างเงี้ยเคสดูดิแต่ละตัวอันนี้ H5 Flow H5 Elite H6 เอออันนี้ H5 Flow ไอ้ตะแค่ยังอยู่มันซิมอมาเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็มุม MSI เนี่ยมันจะเป็นแบบตัวท็อปสุดอันนี้ชุดน้ำเป็นหมื่นเหมือนกัน MEG S360 C240 Ford M20R 320R อันนี้ตัวพานา100มีหมดนะนี่ขอโทษนะครับเดี๋ยวผมพี่ไลน์แป๊บนึงได้ไหมครับเดี๋ยวมันจะบังกล้องเดี๋ยวออกนิดนึงขอโทษนะครับขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆนี่มุมของ AMD ครับพี่แว่นมุมของ AMD ครับเต็ม 7950X3D Vcache ท็อปสุดตัวท็อปสุดซ้ายบน 7950X3D Vcache ไปจนถึง Ryzen 3 4100นะแรงสุดไปถึงตัวเบาสุดนะการ์ดจอนี่ตั้งแต่ 7700XTไล่ลงมาจนถึง 7600XT แรมเนี่ยไม่ต้องไปหานะคอแซดโดเมเนเตอร์ไทเทเนียมเนี่ยมีที่นี่นะครับไทเทเนียมนี่ของแพงนะโดไทเทเนียมโดแพลทตินัม64นี่คือมีของหมดเลยนะมีของหมดเลยมาประกอบได้เลยใครจะประกอบเครื่องเป็นแสนนะประกอบได้เลยเนี่ยของแบบของหนักเขาเรียกของหนักทั้งเลยพี่บ้านสายได้2กิกเนี่ยไทเทเนียมสายได้2กิกเป็นเจียนนี่แรมดีดาโฟนน็อกซ์ข้างล่างก็จะเป็นพวกแรมคิงสตันอันนี้เป็นคิงสตัน XI have CPU อันนี้เคยเห็นอันนี้เป็นแรมคิงสตัน XI have DDR5 นะครับ storage Lexa พวก N.2 Corsair WD Black อันนี้คือครบพี่ครบยังไงก็ครบซิงค์ชุดน้ำ Cooler Master พัดลม Secret Flow อู้เยอะฮะซิงค์ลมโอ้เมื่อยเลยฮะวันนี้พูดเยอะมากเลยครับอ๋อแล้วก็ CPU ตรงข้างหลังก็จะเป็น Intel ทั้งหมดฟังนี่อันนี้ก็จะเป็นขอบคุณ GB ด้วยนะฮะลูกค้ามาทานหยิบได้เลยฟรีพี่ปอชอบสีไหนสีไหนก็ได้กินได้หมดอ่ะ GB อ่ะของดีมีเป็นตู้เย็นเลยนะขอบคุณ GB ด้วยนะครับนี่ฮะรู้สึกว่าจะ X กันเร็วๆนี้แหละดูทรงแล้วเขาส่งมาอย่างเงี้ยดูแล้วไม่น่ารอดอันนี้ลูกค้าที่มาที่สาขาหยิบได้เลยหยิบกินฟรีได้เลยนะครับแล้วก็ของแถมก็เข้าสารอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือเหมือนเดิมทั้งหมดนั่นเองนะครับมีทุกที่แล้วก็ CPU เนี่ยคือนี้ก็คือเขาก็ประกอบกันแล้วฝั่งนี้เป็นฝั่งเซสชั่นใช่ครับประกอบกันแล้วช่างแล้วเนาะใช่ครับเซสชั่นที่จะเริ่มประกอบกันเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทำอยู่เลยนะใช่ไหมพี่ก็ลูกค้าสั่งแล้วไงอ๋อ7ไปเครื่องแล้ววันนี้7ไปเครื่องละแล้วก็พวก CPU เนี่ยอยู่ด้านหลังตรงนี้ที่โชว์อยู่ด้านหลังตรงนี้i9 อะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับ Ryzen ทั้งหมดเลยไปดูสต็อกได้ไหมเสือไปดูสต็อกได้ไหมไปดูได้ไหมครับถ้าเราจะไปดูสต็อกนะครับเดี๋ยวพาไปดูนั่นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีป้ายใหญ่ๆอยู่นี่เป็นป้าย I have CPU ตรงนี้สีขาวถูกต้องอย่างนี้ใช่คราวนี้พอเราอยากดูข้างในอีกก็จะไปสต็อกพี่เปาลืมมานี่ครับนี่ขาจับจอขาจับจอ Ergonosนะครับ Ergonos ก็มีทั้งหมดขาใหญ่ขาเล็ก2จอ1จอถูกต้องมีหมดนะครับนี่แข็งแรงอยู่แล้ว
ล้วเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นสต็อกละอันนี้เห็นไหมมี ROG Stick Helios มี Hyperion อยู่ด้วยอันนี้คือของแถมนะนี่ให้ดูได้นี่แถมเหรอพี่ข้าวสารไงอันนี้เสื้อมารีสวยมากเนี่ยเอาจริงๆผมว่าผมจะทำแจกเฉพาะสาขาโคราชเนี่ยไม่ดีเกมมิ่งแจกเขานี่ใช่ครับอันนี้เดี๋ยวแจกอันนี้เดี๋ยวแจกเดี๋ยวผมคิดก่อนว่าจะขายด้วยแถม CUX มารีสวยมากที่มีเต็ดนะที่โคราชเท่านั้นนะครับต้องห่วงนะตัวเล็กตัวใหญ่ใช้หมดมีแต่ S ถึง 4XL นะครับเขาส่งข้าวสารเขาส่งข้าวสารเนี่ยแจกเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วข้าวสารเนี่ยเตรียมแจกหมดแล้วเนี่ยข้าวสารเตรียมแจกใช่ไหมครับแล้วก็เสื้อ Q Boy เตรียมขายใช่ไหมสต็อก Q Boy ก็เตรียมขายนะครับโหแล้วก็ข้างในก็เป็นสต็อกจอเอาพี่ผมก็ต้องสต็อกงี้ดิโหก็ต้องสต็อกงี้แหละพี่ก็เอาให้ครบไงเอาให้จบไงเมื่อกี้จำคำถามแรกๆที่พี่แป้นถามได้ป่าวว่ามีของไหมครับมีของไหมดูห้องนี้มีของไหมอันนี้ของที่ไม่ได้แกะโชว์ก็จะเป็นสต็อกอันนี้คือที่เราท้ากันอยู่นี่คือ power supply ที่ใช้เยอะบ่อยๆ600วัตต์550วัตต์ฝั่งนี้จะเป็นจอเนาะที่ผมสังเกตฝั่งนี้จะเป็นจอครับฝั่งนี้เป็นจอสังเกตใช่ครับปึ๊บอันนี้จะเป็นจอเหมือนกันจอบ้างโน้ตบุ๊กบ้างจอกองตรงกลางนี่จะเป็นpower supply จออันนี้ power supply ฮะอันนี้เมนบอร์ดอันนี้บอร์ดอันนี้บอร์ดเป็นหลักโหกี่ตัวไม่รู้อ่ะ200ได้มั้งประมาณ200ตัวอันนี้การ์ดจอฮะลมเข้าลมการ์ดจอการ์ดจอก็หมดเลยทั้งเชลเลยฮะทั้งเชลครับคือมันมีตั้งแต่1650นะพี่ไปจนถึง4090เลยนะ4080ซุปเปอร์อะไรอย่างเงี้ย4070 TI ซุปเปอร์คือครบทุกรุ่นชุดน้ำแม่งก็เรียงเป็นตับอยู่เงี้ย4060 TI 4060เนี่ยดูดิชุดน้ำริวจินเนี่ยนี่ไม่ได้โชว์นะเป็นตับเลยซิงลม Be Quiet Dark Rock Profile Dark Rock Elite เนี่ยครบหมด SXT แม่งมีหมดมีสตอเรจมีการ์ดจอทั้งหมดที่สต็อกไว้อยู่ยังไม่หมดนะมีอีกฝั่งกำลังจะถามอีกฝั่งนึงเหรออันนี้เกมมิ่งเกียร์โอ้ดูดิอย่างพี่เปาไอ้นี่ผมถามครับอันนี้พี่ติดเองอยู่แล้วติดเพิ่มเหรอต้องอ๋อก็คือต้องติดเพิ่มเรื่องความร้อนเรื่องความร้อนด้วยอะไรด้วยติดเพิ่มอยู่แล้วในห้องสต็อกใช่ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ทั้งหลายใช่ไหมคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยนะเนี่ยคีย์บอร์ดทั้งหมดเลยเคสใช่ไหมเคสเยอะจริงพี่เยอะเยอะจริงเยอะดิเพราะฝั่งนี้เป็นเคสเป็นกล่องเคสฝั่งนี้ก็จะเป็นเคสก็เป็น power supply แล้วก็จะประมาณนี้เนาะนี่แหละก็คือนี่แผ่นรองเมาส์เนี่ยแผ่นรองเมาส์เต็มไปหมดเลยลำโพงเนี่ยเห็นมีลำโพงมีก็คือทุกอย่างแหละครบหมดครับก็คือไม่ต้องรอของอ่ะก็คือโคราชก็มาได้เลยครับพร้อมส่งอยู่แล้วที่พี่ปาบอกว่าที่นครนายกมียังไงที่นี่ก็มีแบบนั้นใช่ครับใช่ก็คือมีทุกอย่างที่คุณต้องการนั่นเองเห็นไหมสั่งออนไลน์ได้ด้วยแล้วค่อยมารับที่แบบคือสมมุติกดสั่ง10โมงเงี้ยค่อยสักบ่าย2มารับได้ไหมพี่อย่างเงี้ยได้เอาสะดวกเลยสามารถเช็คสต็อกได้เลยว่าที่โคราชเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแอดมินเนี่ยจะเช็คได้เลยแล้วว่ามีอะไรบ้างปึ๊บๆสั่งปึ๊บมารับเองได้เลยจัดสเปคก่อนเลยใช่รวมถึงของที่เป็นเกมมิ่งเกียร์หรือฟินิชคูลต่างๆด้วยเช่นแบบพี่ครับมี4090สติ๊กอยู่มั้ยครับสีนี้ผมต้องการตัวนี้เดี๋ยวผมเข้าไปซื้อก็ถามแอดมินก่อนได้ถ้ามาแล้วกลัวไม่เจอแต่จริงแล้วมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับสามารถถามแอดมินออนไลน์ที่เป็นเพจ I have CBU ก่อนได้เลยซื้อแยกก็ซื้อได้เนาะเอาขายแยกอยู่แล้วขายแยกได้ครับเพราะผมกลัวบางทีอ่ะบางคนอ่ะติดตามเพิ่งติดตาม S CPU ไงเฮ้ยนึกว่าขายแบบเฮ้ยต้องประกอบเป็นเซตอย่างนี้เหรอขายแยกได้ขายแยกได้อยู่แล้วใช่ดูถึงซื้อไปแต่ถ้าไม่เป็นข้อสอนได้ด้วยนะครับใช่ครับนั่นแหละอันนี้คือห้องสต็อกแล้วเราก็กลับมาที่ตรงสาขานั่นเองนะครับก็โอเคพี่แว่นสวยไหมสวยไงครับพี่ผมไม่รู้ว่าจะสต็อกจะของเยอะขนาดนั้นแน่นมากเลยมันอยู่ไกลเนาะมันก็ต้องแบบสต็อกเยอะหรือเปล่ามันก็ต้องให้มันครบองค์อย่างที่สนใจตรงนี้นี่คือเพิ่งเปิดตัดริบบิ้นเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ทำงานกันแล้วอะใช่ครับก็ประกอบช่างประกอบกันแล้วอ่ะใช่ครับก็ประกอบกันแล้วใช่ครับเนี่ยฮะประกอบแล้วเรียบร้อยคือไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยวันนี้แค่เปิดงานนะนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเปิดร้านอีกวันนึงเลยนี่รับงานแล้วนะฮะ
ก็มีหมดนะครับพี่เข็มมีฮะแต่ได้หมดตอนนี้ได้หมดก็โอเคก็เป็นอีกมุมไหนมุมนี้ได้ไหมมุมนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งที่ภูมิใจเพราะว่ามันค่อนข้างตอนแรกคือพะวงหลายๆอย่างเพราะว่าเรามาค่อนข้างไกลที่สุดที่พี่ปอบอกว่าถ้าปักหมุดไว้ที่นครนายกสาขานี้ไกลสุดละถูกต้องครับถูกต้องแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีไกลกว่านี้นะเพราะว่าพี่พูดว่านี่เริ่มต้นภาคอีสานเริ่มต้นภาคอีสานเดี๋ยวจะมีไกลกว่านี้อยู่แล้วแต่ว่าต้องลุ้นกันว่าจะเป็นจังหวัดไหนที่ไหนบางคนรอเชียงใหม่บางคนรอหาดใหญ่บางคนรออุดขอนแก่นน่านน่านบางคนรอลำคำแหงน่านบางคนรอน่านใช่ไหมบ้านผมคือผมจะบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะครับปีนี้อาจจะที่ผมพูดไปอาจจะเปิดทั้งหมดก็ได้หาดใหญ่ใต้หาดใหญ่สงขลาเชียงใหม่ใช่ไหมอุดรขอนแก่นรามคำแหงราชพฤกษ์พวกนี้บางใหญ่นี่จะเปิดเดือนหน้าอยู่แล้วจะเปิดอยู่แล้วนะครับเอาโคราชก่อนว่าเวิร์กไมล์นั่นเองนะครับแล้วนี่คือ I have CPU โคราชเปิดให้บริการเรียบร้อยฝากต้องฝากไอแฮปกับชาวโคราชด้วยนะจริงผมเชื่อว่าคนโคราชดูเยอะดูอยู่เยอะมากๆนะครับฝากไอแฮปซีบีกับคนโคราชด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมรอเจ้าของโคราชมาเจ้าของแม่งบิดเจ้าของเก้าอี้แดงเจ้าของเก้าอี้แดงมาเดี๋ยวเราจะได้ไลฟ์กันอีกรอบนึงกับมาลีสวยมากนั่นเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไอแฮปซีบีด้วยขอบคุณทุกคนที่รักกันด้วยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันที่จริงแล้วลูกเพจผมอะเขาดูผมตั้งแต่แบบมาเซอร์เวย์เลยนะที่นี่ไงครับมาถ่ายตั้งแต่แบบผมมาถ่ายรูปแต่ยังไม่มีอะไรเมื่อ3เดือนที่แล้วเลยนะจนมาถึงวันที่เปิดจะเป็นทางการครับขอบคุณทุกคนอีกรอบนึงครับแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วอีก1สาขาฝาก IFCB ด้วยแล้วฝากคิวบอยด้วยครับผมรู้สึกว่าเราจะเกาะกันไปทุกสาขานั่นแหละเราไปอยู่แล้วเราไปด้วยแล้วต่างฝ่ายต่างก็ไปด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือเดี๋ยวเสื้อคอลเลคชันนี้ก็จะขายด้วยแล้วทุกครั้งที่เปิดสาขาใหม่ก็จะมีเสื้อคอลเลคชันใหม่ออกตลอดเลยบอกไว้ก่อนว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักที่ครับบางใหญ่ก็จะเป็นอีกที่นึงสมมติจากจังหวัดอื่นก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกไลน์นึงอีกไลน์นึงนั่นเองเหมือนเป็น exclusive สำหรับที่นั่นไปเลยเออแล้วตอนนี้คือ I have CV the official partner กันแล้วกับ Q Boy งั้นเนี่ยเราจะมีกิจกรรมร่วมกันเยอะอย่างเช่นพี่แว่นพาร้องวันนั้นซ้อมร้องกูก็เมาเละเทะให้ประเด็นคือทิ้งผมไปกลางทางไงมาปุ๊บมาช้านะแต่เมาก่อนพอเมาเสร็จปุ๊บพี่แว่นไปแล้วนะเอากลับบ้านไงพี่เอากลับแล้วเหรอไม่เป็นไรครับสนุกสนานวันนั้นประมาณนี้นะครับยังไงฝาก I have CPU โคราชด้วยครับผมเปิดไปทางการเปิดแบบทางการเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาขาที่9จาก I have CPU ส่วนจะมีไลฟ์อีกไหมเดี๋ยวรอติดตามรับชมครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ